คมเองนะป้าอย่าแกล้งแม่ดิเช็ดโต๊ะก่อนเลยวันนี้ถ้าบ้านเราสะอาดเราก็จะสามารถออกไปเที่ยวกันได้นะเจ้โอเคอ่ะป้าอยากมีส่วนร่วมค่ะคุณผู้ชมแม่ว่าคนนี้เขาป้านั่งดูก็ได้นะจริงๆแม่ว่ามาเลยนะเจ๊ช่วยแม่ดีกว่าไปค่ะเป็นไปห่วงแม่เลอะเต็มเลยเนาะสะอาดเลยเนาะตั้งใจจริงๆเลยดีโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้เลี้ยงหมอนให้สวยทำยังไงเลี้ยงหมอนให้สวยเวลาแขกมาบ้านจะได้สวยๆใช่ไหมคะเอามาโอเคให้น้องพอดีช่วยด้วยดีกว่าระหว่างที่เด็กๆอ่ะเขาเล่นกันไปอ่ะแม่ก็คือต้องทำให้มันสะอาดจริงๆนะคะทำดีรู้ไหมว่าอะไรคู่มือของเครื่องดนตรีทำดีรู้ได้ไงลูกเป็นแค่วงกลมเองนะนี่ป๊าป้าเพิ่งได้มาใหม่ป๊าไปซื้อมาใหม่มาจากไหนอะไรนะครับซื้อมาตอนป๊าสั่งป๊าค่ะช่วยทำอะไรบ้างไหมคะช่วยทำอะไรไหมคะโอเคอ้าววันนี้เราก็ไม่ต้องใช้ไม้กวาดกับไม้ถูแล้วดิต้องแอบซื้อมาใหม่สุดยอดป้ากับเฮียแอบซื้อมาใหม่เฮียทำเป็นเปล่าไม่รู้เฮียทำเป็นไอโทรศัพท์ไอโทรศัพท์โอ้โหไอโทรศัพท์อะครับเอาโทรศัพท์ทำโทรศัพท์น่ารอโทรศัพท์ทับได้ด้วยเหรอทำยังไงอ่ะจริงอ่ะเฮียหลอกแม่ปะเนี่ยเฮ้ยกดเข้าไปในแอปนี่คืออะไรแอปอะไรมาแล้วเสียงอะไรกำลังอ่ะเฮ้ยออกมาแล้ววิ่งออกมาแล้วตรงเครื่องใช่ไหมลูกจะดีก่อนแม่ไปซักให้ก่อนกดซักได้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดเลยลูกทำดีครับเครื่องนั้นเขาคือเครื่องอะไรอะครับเขาเครื่องถูพื้นต้องการน้ำมันก็จะใส่เฮ้ยหมายถึงว่าถูพื้นก็ได้ดูดฝุ่นก็ได้ใช่
ทำไมทำดีรู้หมดเลยอ่ะป้าใครสอนไหนบอกแม่ซิใครสอนไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นะเราอ่านคู่มืออยู่ตั้งนานเออทำดีเดินมาบอกว่าอันนี้เริ่มดูใช่ใช่ป้าคือรู้ไม่ต้องอ่านคู่มืออะไรเลยนะคะเอาไปจากไหนเนี่ยแล้วมันถูพื้นทำยังไงอ่ะลูกมันมีน้ำหรอในเครื่องมีน้ำหรอมาเลยรถน้ำสวยมากเลยแต่แรกน้องไม่พอเป็นอย่างเงี้ยตอนทิ้งฝุ่นอ่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะลูกอันนี้คืออะไร AA 3อันนี้คืออืมอืมนี่มันคืออะไรอ๋อนี่ไงอันนี้คือทำความสะอาดแบบว่ารอบบ้านบ้านนี้ก็คือออโต้คือมันมีที่นี่ใช่ไหมครับกลับมาที่แบบนี้ก็คือเราตอนนี้นะคะแม่กับน้องคิตตี้แอบมาเล่นกันอยู่ค่ะให้ป้ากับเฮียทำงานบ้านไปนะคะมีเจ้าตัวนั้นขึ้นมาทำให้เราเนี่ยหนุ่มๆก็ทำงานบ้านได้อย่างสบายเลยเนาะใช่ปะเหมือนเป็นตัวช่วยไปแต่ตอนนี้น้องพอดีง่วงนอนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปนอนกันนะคะไปนอนกันโอเคไหมเฮียกับเจ้ทำงานอยู่กับป้าไปก่อนนะคะเล่นกับป้าไปก่อนนะคะไปไปนอนกันมาโอเคค่ะนี่ก็คือเตียงนอนส่วนตัวของน้องพอดีนะคะตอนนี้ปัมยังให้นมอยู่ก็คือกลางวันเนี่ยก็จะให้เขาแบบว่าจุ๊บเต้าแล้วก็หลับไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวน้องนอนก่อนนะคะบ๊ายบายพอดีเดี๋ยวหลับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าหลับปุ๋ยยังไงเนาะโอเคหานมแล้วหานมแล้วโอเคค่ะสัญญากับเจเจไว้ว่าช่วยทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะไปดูคือการใช้ทุกช่วงเวลาเพื่อดูแลมีอะไรกันคะสองพ่อลูกจะไปอาบน้ำแล้วอ๋อโอเคค่ะจะไปหาขนมเกลือได้ไหมจะไปยิ้มจะไปหัวเราะไม่ว่าปลายทางจะเป็นเช่นไรThank you.
แต่ละวันเราก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ก็สนุกดีเนาะการมีลูกหลายคนมันก็ไม่เหงาแล้วก็ไม่น่าเบื่อใช่ไหมคะแม่ๆวันนี้เนี่ยปามาร้านประจำของเราเลยนะคะร้านนี้เนี่ยธรรมชาติมากเด็กชอบมากมีกิจกรรมให้ทำเยอะทุกคนก็จะอยากขอมามากเวลาวันหยุดนะคะทั้งแบบว่าทานข้าวทานขนมกันแล้วก็สามารถให้อาหารปลาแล้วก็เดินเล่นได้ด้วยเป็นแบบว่าคลองนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูบรรยากาศกันนะเดินไปแต่คิดว่าต้องเดินไปคนเดียวนะทีละคนใครจะไปก่อนไปเดี๋ยวดูก่อนดิดูก่อนดิว่าไม่แข็งแรงป่าจะรอถ้าป่าเดินไปได้ไปตัวเองจะตกหรือเปล่าเนี่ยไปก่อนเลยเอาให้ป่าไปก่อนให้ป่าไปก่อนไม่ใช่อะไรนะเดินไปปุ๊บไม่ได้เดินแล้วพอนี่แหละตกไม้หักลองดูลองดูทำไมดูไม้เหมือนจะหักจะหักอ่ะเฮ้ยมีความตื่นเต้นมาไม่คิดดีต้องทีละคน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 ลูกทีละคนทีละไม่เจ๊ต้องทีละคนลูกค่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆลูกค่อยๆป้ารอรับอยู่ป้ารอรับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดดีแม่วางกระเป๋าดีกว่าคิดดีอ่ะต้องจับสองมือไม่จับสองมือไม่ได้จับมือเดียวได้เลยต้องสไลด์ข้างใช่แม่ต้องถ้าสไลด์ข้างอ่ะง่ายสุดไปเลยเดินเลยค่ะมันเป็นวิธีการไม่ให้จับไม่ให้แม่จับอ่ะไม่จับไม่จับน้องอยากทรงตัวเองระวังมองพื้นมองพื้นจะตกแล้วน่ะอาจจะตกแล้วจะตกแล้วอ่ะมองพื้นมองพื้นอ่ะไปเยี่ยมมาถือว่าผ่านด่านค่ะตาแม่ตาแม่ตาอย่าแกล้งแม่ดิมาจับอุ้ยตัวเองไม่เล่นเกียร์ไปละกลับบ้านเห็นไหมไม่มีใครอยากไปแกล้งแม่หรอกหลบไปแล้วป้าหลบเย้เข้าจับค่ะวันนี้ที่เรายังมียังอยู่ข้างกันเสมอยังคงยิ้มหัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกันก็เพราะว่าทุกนาทีนี่แหละค่ะกิจกรรมวันอาทิตย์ของบ้านเรานะคะหลังจากที่เด็กๆ เขาได้ช่วยงานที่บ้านเราใช่ไหมคะพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ควรที่จะให้รีวอร์ดเขานะเพราะการทำงานบ้านก็ถือเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบอย่างหนึ่งใช่ไหมวันนี้เนี่ยก็เลยเลือกมาคาเฟ่ใกล้บ้านค่ะเพราะว่าปล่อยน้องพอดีไว้เราก็จะต้องรีบไปแล้วก็รีบกลับใช่ไหมโอเคที่ตรงนี้นะคะเราจะบอกว่าค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากนะมีกิจกรรมเยอะเด็กๆชอบทั้งให้อาหารปลาเดินเล่นในสวนนะแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มที่อร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้หิวแล้วค่ะขอไปทานข้าวกันก่อนนะคะไปเลยไม่มีฉันไม่มีเธอแต่มีเราเดินไปด้วยกันจะออกไปยิ้มจะไปหัวเราะไม่ว่าปลายทางจะเป็นเช่นไรก็ไม่สำคัญของกันและกัน